จุดนี้นะคะคือสะพานข้ามแม่น้ํามูลค่ะในอําเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะคะซึ่งอําเภอโของเจียมนั้นเป็นอําเภอสุดท้ายค่ะที่จะรับน้ํามาจากแม่น้ํามูลนะคะที่ท่วมอยู่อําเภอเมืองแล้วก็อาเภอวารินชําราบในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งที่นี่ค่ะกรมชลประทานค่ะก็ได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ํานะคะเกือบ200เครื่องค่ะเพื่อที่จะเร่งระบายแม่น้ํามูลนะคะเพื่อที่จะไหลลงสู่แม่น้าโขงซึ่งตัวเลขล่าสุดค่ะปริมาณน้ํา ะะก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะ ลงพื้นที่ไปที่อำเภอองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณวัดขงเจียมจุดชมวิวแม่น้ำสองสีที่แม่น้ำมูลไหลามาบรรจบกับแม่น้ำโขงนะคะพบว่าปริมาณน้ำห่างจากตลิ่งประมาณ4เมตรยังสามารถรับน้ำจากแม่น้ำมูลที่ล้นตลิ่งในตัวเมืองอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบอำเภอตาลสุมอำเภอพิบูลมังสาหารซึ่งจะไหลามาที่อำเภอองเจียมได้อีกนะคะชาวบ้านที่นี่คะ่ะเล่าว,ว่า ก่อนหน้านี้แม่น้ำโขงและแม่น้ำมีปริมาณมากเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะก็ทำให้บริเวณวัดโขงเจียมซึ่งอยู่ใกล้ริมแม่น้ำนี้ท่วมไปด้วยถนนรถวิ่งไม่ได้นะครับประมาณ3-4ถึงวันแต่ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายไปได้มากค่ะบริเวณนี้ครับหน้าหน้าเนี่ยหน้ายัางไงเขาเรียกไงหน้าพญานาาเนี่ยท่วมตรงนี้เลยนะท่วมท่วมบนนี้เลยท่วมอยู่ประมาณ สี่ห้าวันนะะผมก็าสีเียตั้งแต่วันที่หนึ่งแสดงว่าอันนี้คือน้ำลดลงเยอะแล้วใช่ไหมคะก็ลดลงไปมากเพราะมันท่วมหมดในบริพื้นพื้นนีม้มันจะท่วมมันจะท่วมหมดนะประมาณสักผมว่าประมาณสี่ห้าวันนนะผมไม่ได้จำมมผมต้องมาทำฟาร์มละอาดอย่างเดียวแถวนี้รถตรงนี้ก็กคือวิ่งไม่ได้รถวิ่งไม่ได้ช่วงตั้งตรงนี้ตั้ง,งบริเวณน,นี้วิ่งวิ่งไปถึงนู้นคนตีบจักรยานมันมันจะวิ่งไม่ได้แล้วก็ล้อไปทั้งวัดโน่นวิ่งไม่ได้แล้วมันก็ลดไปเร็ว พอน้ำโขงมันลดก็ลดไปด้วยตอนนั้นบริเวณนี้จะท่วมหมดนะในบนพื้นเนี่ยท่วมหมดจุดชมวิวนะั่นเหลือประมาณแต่คืบเดียวนึก,น,กนึกจุดชมวิวตรงนั้นไหม<ะ>เขาขาวนะี่มันจะเหลือคืบเดียว ข้อมูลจากการสอบถามนายอำเภอของเจียมนะคะก็บอกว่าที่อำเภอยังไม่มีผู้ประสบภัยน้ำท่วมไม่มีพื้นที่น้ำท่วมนะคะเพราะน้ำมูลยังไม่เต็มตลิ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้สำหรับการระบายน้ำจากแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงนั้นยังสามารถระบายได้ดีระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับต่ำกว่าแม่น้ำมูลมากกว่าสองเมตรซึ่งจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำมูลคลี่คลายขึ้นตามลำดับ มาที่สะพานข้ามแม่น้ำมูลในอำเภอของเจียมค่ะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญที่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานวานเครื่องผลักดันน้ำประมาณ200เครื่องเพื่อเร่งผลักดันน้ำจากแม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำขงตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วตัวเลขล่าสุดอยู่ที่99.04เมตรระดับน้าทะเลปานกลางนะคะซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปริมาณน้าอยู่ในระดับ มากมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ที่สอบถามเจ้าหน้าที่นะคะสำนักเครื่องจักรกลชนลประธานบอกว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลลดลงจึงจำเป็นต้องปรับเครื่องผักดันน้ำลงไปตามระดับน้ำด้วยจึงจะสามารถใช้การได้ก็จะทำให้เสียเวลาในการเคลื่อนย้ายบ้างลดเพื่อลดต่ำลงให้เครื่องลอยน้ำเหนือ เหนือตัวน้ำประมาณ30ซนเมตรซึ่งก็จะมีการปรับลงทุกวันเพราะน้ำลดลงทุกวันนะคะเฉลี่ยวันละ50 6 0ถึง60ซนติเมตรก็จะทำงานได้ไม่เต็ม100%นะคะแต่ว่าไม่ใช่เครื่องชํารุดเพียงแต่ต้องใช้เวลาในการปรับระดับเท่านั้นล่าสุดก็เครื่องเดินอยู่ที่ประมาณ120เครื่องค่ะ สำหรับพื้นที่อำเภอองเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะยังไม่มีรายงานว่าจุดนี้มีน้ําท่วมบ้านเรือนของประชาชนค่ะซึ่งปริมาณน้ํานั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าน้ําที่มาจากอำเภอวารินชํำราบอำเภอเมืองอยู่ในตัวเมืองนั้นก็จะไหลมาสู่แม่น้ํามูลแล้วก็จะออกสู่แม่น้ําโขงได้อย่างโดยเร็วนะคะก็ลดความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ถูกน้ําท่วมขังได้ค่ะ